ขอให้ท่านทำการขอพรจากองค์พระพิฆเนศ32 ปางด้วยการใส่บาตรดอกบัวนะครับเป็นการบูชาหากท่านต้องการความสำเร็จผลให้เกิดความสำเร็จรวดเร็วทันตาทันใจ